ณตอนนี้ใครที่ต้องการจะสนับสนุนช่องของผมผมอยากจะมาบอกว่าทางเรามีบริการรับปั๊มเบี้ยตัวละครบริการหามีทอง VIP เพชรอยู่โซโล ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมแม็กช็อตนะครับในคลิปนี้วันนี้นะครับก็ได้มีการอัปเดตบอสตัวใหม่ของโหมดเฟียตำนานนะครับนั่นก็คือบอสก็อดซิลล่านั่นเองนะครับถ้าใครจำได้นะครับเมื่อปีที่แล้วผมได้ลงคลิปรีวิวเจ้าตัวบอสก็อดซิลล่าตัวใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วที่เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับใครที่ติดตามหรือเคยเห็นผ่านๆเนี่ยก็น่าจะเห็นบ้างแหละนะครับสำหรับใครที่ติดตามแล้วกดเข้าไปดูคลิปนั้นแล้วกดไลค์ให้แล้วเนี่ยก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วด่านนี้นะครับมันสร้างเล่นไม่ได้นะครับถ้าเราสร้างเล่นเป็นเฟียตำนานอย่างเงี้ยนะครับมันจะกลายเป็นบอสเฟียตำนานบอสมังกร2หัวปกติแบบนี้นะครับแล้ววิธีทำให้เราไปโผล่กับบอสก็อดซิลล่าล่ะทำไงอ่ะก็แน่นอนครับสร้างด่านเฟียง่ายยากหรือตำนานนะครับแล้วก็เล่นให้จบ1ตานะครับแล้วมันก็จะสุ่มด่านนะครับว่าเราจะได้เจอกับด่านบอสก็อดซิลล่าหรือเปล่านะครับก็มีอยู่แค่นั้นแหละนะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าอยากเจอบอสก็อดซิลล่าเนี่ยต้องทำยังไงนะครับก็ตามนี้เลยนะครับตามที่ผมบอกนะครับโอเคมีคนเข้าห้องมาแล้วกดเริ่มเกมได้ไหมนะครับโอเคเริ่มเกมได้นะครับน่าจะดีสำหรับใครหลายๆคนนะครับก็คือตอนนี้โหมดเฟียเนี่ยเราสามารถสร้างห้องเล่นคนเดียวได้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเปิดไก่2จอนะครับคือเราสามารถสร้างห้องกดเริ่มเกมได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้คนเต็มหรือรอให้คนครบ3คนอะไรอย่างงี้นะครับเราสามารถกดสร้างเล่นคนเดียวได้เลยนะครับก็นับว่าเป็นข้อดีนะครับสุดยอดเลยมาแต่ผมเอาปืนซามูเอลมาก่อนก็เล่นด่านระดับง่ายยากตำนานให้จบอะอะไรก็แล้วแต่ขอเล่นให้มันจบอะแล้วมันก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาไงว่าเราสามารถสร้างไปอะไรว่าสามารถสร้างด่านที่จะทำให้เราไปเจอกับบอสกอซิลล่าได้อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวในส่วนนี้แต่ผมขออนุญาตตัดนะครับคลิปจะได้ไม่ยืดยาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมจะสุ่มเจอไอ้ด่านบอสกอซิลล่าหรือเปล่านะครับถ้าโชคดีนะอาจจะสุ่มเจอนะครับโอเคอันนี้ผมขออนุญาตตัดแล้วกันนะครับหลังจากที่จบเกมนะครับมันก็จะเด้งมาหน้าล็อบบี้นะครับก็รีบเลยครับรีบกดเข้าเกมเลยครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะหายไปนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในห้องตำนานแล้วแหละนะครับนี่เพื่อนเราก็เข้ามาแล้วนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่ามันสุ่มนะครับมันสุ่มเจอนะครับตอนนี้ผมก็โชคดีมากที่ผมสุ่มเจอนะครับงั้นก็จัดมาดิมากดมาเยอะๆทุกคนกดเลยครับเอาแม่งมีคนออกแล้วหน้าล็อบบี้มันจะเจอห้องไหมติ๊กตอกนับ1นับ2นับ3อ่ะไม่เจอเอ้ามีคนเข้ามาแล้วไอ้เหี้ยไม่ทันเอ้ยหรือว่ามันเจอห้องหน้าล็อบบี้วะผมไม่แน่ใจว่ะทันวะไอ้เหี้ยทันเฉยดิก็คำแนะนำสำหรับด่านนี้นะครับก็คือบั๊กระเบิดน้ำแข็งบั๊กระเบิด JD แล้วก็ต้องมีปืน AFแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือเลือดต้องเกิน150ขึ้นไปนะครับผมเป็นแนะนำนะโอเคปักปืนก๊อตเลยปักปืนก๊อตเลยครับโอเคมาครับผมเคยทำคลิปรีวิวด่านนี้ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์จีนแล้วปีที่แล้วอะแล้วมันเพิ่งมามีตอนนี้ไงเหมือนว่าอัปเดตใหม่ๆแม่งต้องรอ1ปีถึงจะมีอะโอ้โหมาตอนนี้ก็ลุยยาวๆเลยครับลุยยาวๆวู้ฮู้บอสเยอะมากเอ้ยไม่ใช่พวกมอนพวกนี้เยอะมากอันนี้ได้อัดคิมไหมครับแต่ว่าเล่นปกติอัดครับมานี่ไงบอสมาแล้วเนี่ยใช่เกมแรกเพราะว่าผมเล่นแล้วเฟลมากเลยทั้งเด้งทั้งค้างอะไรไม่รู้เยอะไปหมด
มาเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นปืน AF ก่อนโอเคให้ AF กับห่อครับมันจะไหวแล้วก็บั๊กถ้าผมจะบั๊กนี่ผมต้องกดแซดแล้วก็ถือค้างไว้เลยใช่มั้ยครับมันถึงจะบั๊กให้เลยไม่นะครับมันบั๊กไม่ติดมันต้องถึงปืนบั๊กไม่ติดเหรอใช่เหรอบั๊กไม่ติดเหรอโปรโมชั่น90เดี๋ยวผมลองดูผมไม่รู้ว่าบั๊กแบบใหม่ตอนนี้บั๊กแค่ไหนที่อยู่นี่ใช้เอ้าไม่ได้ว่ะบั๊กไม่ติดว่ะบั๊กไม่ติดบั๊กไม่ติดโอเคโอเคไม่เป็นไรโอเคสรุปคือด่านนี้บั๊กไม่ติดนะครับหรือว่าผมอาจจะไม่รู้วิธีบั๊กนะครับก็ช่างมันเถอะนะครับตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาวิธีบั๊กกันเองนะเดี๋ยวนานๆเข้าเดี๋ยวก็มีวิธีบั๊กแหละแค่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ไงไปมีแล้วเขามีครับโอเคโอเคมาก็คือมันก็มีวิธีบั๊กของมันแหละแต่ผมไม่รู้ไงผมเพิ่งเข้ามาเล่นไงเห็นในกลุ่มมีบอกว่าบั๊กไม่ติดบางคนก็บอกบั๊กติดผมก็ไม่รู้ไงว่าบั๊กไงผมก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลไงก็ตามสภาพแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะก็คือสดๆเลยนะครับผมก็คือถึงจะเคยเล่นเซิร์ฟเวอร์จีนแต่ว่าเซิร์ฟจีนไม่เคยบั๊กนะครับเนี่ยพอมาเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยก็คือเราก็เล่นตามปกติของเราอะนะไม่ต้องคิดเลยมากครับเพราะว่าปืนเซิร์ฟเวอร์ไทยดาเมจมันแรงอยู่แล้วแล้วของเราก็พร้อมด้วยไม่เหมือนเซิร์ฟเวอร์จีนไงตอนนั้นที่ผมใช้รหัสนายเล่นผมใช้ปืนเลยนะปืนม่วงใช่ปะหรือปืนลูกซองสีเขียวผมก็จำไม่ได้เหมือนกันโอเคแต่ว่ามีหน่วยซัพพอร์ตเลือดให้เราในปักให้เราในปักธงขาวไว้ให้เนี่ยเลือดเราก็ฮิวเรื่อยๆมีคนปาระเบิดใจดีเราก็ปาน้ำแข็งซ้อนไปดาเมจได้แรงๆบั๊กไม่เป็นนะครับแต่รอบหน้าบั๊กเป็นชัวร์เดี๋ยวรอผมบั๊กเป็นก่อนเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนแล้วกันนะครับไม่กักครับเทคนิคอะไรพวกนี้ผมไม่กักครับก็สอนกันไปได้นะครับแชร์กันได้พอมาเซิร์ฟเวอร์จีนี้รู้สึกว่าบอสจะอ่อนมากใช่มันจะสร้างเกาะนี่เป็นเกมแรกผมเลยเนี่ยคือทำคลิปคือพอทำคลิปอธิบายช่วงแรกไปว่าแบบเราจะเจอด่านนี้ยังไงอะไรเงี้ยเล่นไปสักพักกลางเกมแม่งหลุดอ่ะแบบเด้งอ่ะผมก็ไม่ได้ทำสักทีพออีกคลิปนึงก็สุ่มห้องไม่ได้ไม่เจอนะครับพอมานี้รอบนี้รอบเดียวเทคเดียวผ่านน่าจะเทคเดียวผ่านแหละถ้าคลิปนี้ออนแอร์ก็แปลว่านั่นแหละตามนั้นไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับโอเคตอนนี้มันหุ้มก่อยกับตัวเองแล้วถ้าคลิปนี้ไม่ถูกออนแอร์ก็แปลว่าเฟลแต่ถ้าเกิดออนแอร์ก็คือไม่เฟลนะครับโอเคโอเคอยู่กลางอยู่กลางมาบอสมาแล้วครับบอสกระจอกนะครับแต่ไม่กระจอกนะครับก็อึดอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ยิงเรื่อยๆแหละยิงเรื่อยๆก่อนมันจะตายเรื่อยๆเลยครับพี่น้องบอสจะทิ้งนะล่อมาใกล้ๆไอ้ตรงเกาะของบอสไอ้ก็อดซิลล่านะมันจะได้ตายทีเดียวเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลายิงโอเคโอเคจัดไปไปเรื่อยตอนนี้ผมควรทำยังไงก่อนเอาลูกกระสุนหมดเราแป๊บเรื่อยๆครับยิงเรื่อยๆเลยครับไม่ต้องอะไรมากจนกว่าบอสจะตายตายแล้วเหลืออีก2ตัวอีก2ตัวอยู่ไหนโอเคหมดยังมีอีกครับจะมีอีกครับมัดรวมเลยครับมัดรวมบอสทุกตัวมารวมมาเลยตายหมดยังไหนวะหายไปไหนแล้ววะหาตัวไม่เจออยู่นี่กลางอากาศแหมเรียบร้อยหมดแล้วโอเคเหลือบอสเล็กบอสมังกรใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ ไม่เจอบอสมังกรป่ะโอเคไม่เป็นไรเคลียร์ขนาดเรามีดาบดันเต้เราก็ยังสู้เลยเนี่ยถึงดาเมจมันจะกากกว่าทวนก็แต่ก็ดีกว่าไม่มีไงหมดยังจะบอกแล้วว่ามันสปอนอยู่ข้างบนเอาหายไปแล้วโอเคโอเคหมดแล้วเนาะมากลับสู่สภาวะปกตินะครับตอนนี้เราก็ใส่ไม่ยั้งเลยมากลายเป็นบอสน้ำแข็งเปลี่ยนร่างแล้วเป็นสีฟ้ามาครับทุกคน
ยังไงบอสก็ตายง่ายอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องห่วงว่ามันจะตายยากเหมือนเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับเจอทีมดีๆก็แป๊บเดียวผ่านนะครับแป๊บเดียวจบอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องมีการอวดเวลากันบ้างแหละแบบสถิติทำได้เวลาเท่านี้ลงในกลุ่มเกมอ่ะมันมีอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวก็ต้องมีอวดว่าเออเนี่ยทำเวลากันได้เท่าไหร่อย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็ปกติแล้วนะครับของเกมช็อตเวลาแบบด่านใหม่มาก็ต้องมีการอวดเวลาเออกูเล่นดีนะอะไรเงี้ยไอ้นี่ผู้เล่นแซวๆเฉยๆโอเคเฮ้ยผมไม่ได้เอาน้ำแข็งมาว่ะฆ่าตัวตายมาใช้ชุบเกิดแบบโหมดอารามอะไรเงี้ยแล้วก็เอเลียตามปกติบอสก็ตายแล้วเดี๋ยวนะผมขอไปเอาระเบิดน้ำแข็งมาหน่อยขอปลาใส่มันแบบเน้นๆโอเคเพื่อนปลาระเบิดใจดีหน่อยเพื่อนหิวเลือดตลอดครับเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวตายสงสัยเราต้องยืนหลังนี้แหละมันยิงทะลุไม่ได้รีบตายเฮ้ยใช้หอกฟันโล่เหรออ๋อต้องใช้หอกใช่ไหมได้จัดไปเพื่อนทวนนี้ไวมากเลยเนี่ยแต่ผมไม่มีทวนก็แตกแตกแล้วโอเคมาเราได้กลับมายิงบอสตามปากติ่งเราเฮ้ยแต่ผมเอาทวนเข้ามาดีกว่าทวนเขามีประโยชน์กว่าเยอะเลยไอ้ดาบสันเต้ผมแม่งไร้ประโยชน์เลย ไม่ค่อยแรงเลยมาครับยาวไปคลิปนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยไม่ดูเหมือนกันอ้าวเนี่ยวอลเลือดเหลืออะไรเนี่ยเหลือประมาณ22โอเคบางซะไม่เห็นเลยตอนแรกก็อึดอยู่นะอึดอยู่มันต้องมีระเบิดน้ำแข็งระเบิดเจดีย์อะไรเงี้ยยังไงดีค่อยดีกว่าค่อยดีกว่ามีคนฆ่าตัวตายมาจัดมาครับระเบิดน้ำแข็งบวกกับระเบิดเจดีดาเมจคูณ4บอกเลยแรงๆโอเคดาเมจกลับมาปกติแล้วฆ่าตัวตายครับรู้งานต้องรู้งานอยู่แล้วเอาเพื่อนชิบหายแล้วเพื่อนเราปาระเบิดเจดีไปมันไม่เป็นไรชอบมุมมองบุคคลที่3มากเลยก็ชอบเร็วๆบอสฮิวเลือดโอเคฆ่าตัวตายมาโอ้ยใช้ของฟันบอสก็ได้นะครับมันก็เร็วโอเคเอาปืนยิงดีกว่าดาบนันเต้เราไม่อยากไปแบบไปโชว์ไงดาบแม่งกากดาเมจไม่ค่อยดีเลยรู้งี้ผมน่าจะแบบสุ่มเอาทวนดีกว่านะครับแบบสุ่มแม่งให้หมดช่องไปเลยแต่ตอนนั้นงบไม่พอก็เลยแบบเสียดายอดเลยอะไรประมาณนั้นตอนนี้บอสก็ตายแล้วพูดเจอคอแห้งรู้สึกแสบคอมากเลยเดี๋ยวหลังจบคลิปนี้ผมต้องไม่กินน้ำแล้วแหละโอเคโอ้ยยิงได้ด้วยจบเกมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าเปิดกล่องเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับเออตอนนี้รู้สึกแสบคอมากเลยไม่ได้กินน้ำ โอเคแล้วมันก็จะเด้งมาหน้าล็อบบี้อัตโนมัตินะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นด่านลับไงมาเรามาเปิดกล่องกันเปิดกล่องที่ดรอปมาโอเคปึ๊บได้อะไรได้หน้ากากใส่ครบ5ชิ้นได้เอฟเฟกต์เพิ่มก็ของประมาณนี้แหละนะครับมีหน้ากากพวกวิ่งพวก1นิวเฟียอะไรประมาณนี้สงสัยเทพใหม่น่าจะใช้ชื่อคำว่านิวขึ้นต้นหมดเลยนี่แล้วมีดาวบอกด้วยนะโอ้โห8ดาวน่าจะแร่เทพแล้วเนี่ยแล้วก็มีที่หลอมด้วยได้อะไรบ้างเนี่ยได้เป็นอาวุธระยะประชิดอะไรก็ไม่รู้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม